3วิธีรักษาสิวอักเสบอย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพสวัสดีครับผมนายโอริแชร์วันนี้มาแบ่งปันเรื่องราวเกี่ยวกับสุขภาพและความสวยความงามโดยเฉพาะเรื่องผิวหน้าและปัญหาสิวอักเสบที่เป็นปัญหาอย่างมากสำหรับใครหลายๆคนโดยเฉพาะวัยรุ่นไทยอันนี้เราเข้าใจปัญหาของใครหลายๆคนวันนี้เราจึงมาแนะนำ3สูตรเด็ดนะครับในการรักษาสิวแบบธรรมชาติเพราะฉะนั้นผมรับประกันได้เลยว่าคงจะไม่มีอาการแพ้อย่างแน่นอนสูตรที่1ครับสูตรมะนาวและมะเขือเทศสูตรนี้ทำง่ายมากครับเพียงแค่คุณคั้นน้ำมะนาวสดออกมาได้1ช้อนชาและใช้มะเขือเทศสด1ลูกปั่นให้เข้ากันแล้วมาพอกหน้าไว้ทิ้งไว้ประมาณ 10-15 นาทีแล้วล้างออกจะทำให้ผิวหน้าของคุณชุ่มชื่นขึ้นและก็ปัญหาเรื่องสิวที่เป็นปัญหากวนใจของคุณก็จะลดน้อยลงไปสูตรที่2สูตรว่านหางจระเข้ก่อนที่จะนำมาใช้ควรเลือกว่านหางจระเข้ที่มีอายุ1ปีขึ้นไปเพราะว่าประสิทธิภาพนั้นจะสามารถช่วยรักษาสิวได้ดีกว่าครับและก่อนนำมาใช้ควรไปแช่น้ำทิ้งเอาไว้ก่อนประมาณ 10-15 นาทีเนื่องจากจะมีน้ำยางสีเหลืองๆไหลออกมาส่วนนั้นอาจจะทำให้ผิวหน้าของเราแพ้ได้เพราะฉะนั้นจึงต้องกำจัดออกก่อนครับเอาละครับขั้นตอนวิธีการใช้ว่านหางจระเข้รักษาสิวมีดังต่อไปนี้ครับให้คุณนำวุ้นใสๆที่อยู่ภายในว่านหางจระเข้มาแต้มทิ้งไว้บริเวณหัวสิวทำแบบนี้เป็นประจำประมาณวันละ 2-3 ครั้งก็จะทำให้สิวอักเสบหายไปเองโดยอัตโนมัติและไม่ทิ้งรอยแผลเป็นหรือริ้วรอยเอาไว้ครับสูตรที่3สูตรรักษาสิวด้วยมะละกอกับข้าวโอ๊ตและน้ำผึ้งสูตรนี้จะเหมาะมากสำหรับผู้ที่เป็นสิวอักเสบทั่วใบหน้าเพราะว่าสามารถขัดเซลล์ผิวแล้วแก้อาการอักเสบได้เป็นอย่างดีนำส่วนผสมทั้ง3อย่างมาผสมให้เข้ากันในอัตรา1:1และใช้พอกหน้าเอาไว้ประมาณ 10-15 นาทีแล้วล้างออกทำต่อเนื่องกันสัปดาห์ละ 3-4 ครั้งคุณก็จะเห็นผลลัพธ์ที่น่าประหลาดใจกับผิวหน้าที่กระจ่างใสและเรียบเนียนพร้อมทั้งอาการอักเสบของสิวบนผิวหน้าของคุณก็จะหายไปอีกด้วยเป็นอย่างไรบ้างครับสำหรับ3สูตรที่ผมมาแนะนำวันนี้หวังว่าคงจะเป็นประโยชน์กับใครหลายๆคนและอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดวิดีโอคลิปใหม่ๆจากเราขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชม